สวัสดีครับผมชื่อสมคิดปกครองนะครับตำแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการของบริษัทรถเจาะไทยจำกัดประจำสายงานโครงการระนองครับหน้างานปัจจุบันนี้เราใช้เครื่องจักรของเคสเตอร์พิลล่าเป็นหลักครับ 966GC ครับหน้างานที่เราใช้รถตักตัวนี้คือเป็นการตักกองสต็อกใส่รถดั้มเพื่อป้อนเข้ากับโรงแต่งแร่ไซเคิลไทม์ของการทำงานของรถตัก 96GC กับรถเคส 740หรือว่า 745เนี่ยมันจะเม็ดกันพอดีซึ่งได้รอบของการทำงานในการตักซึ่งจำนวนคิวที่เราจะต้องป้อนเข้าโรงแต่งแร่ใน1รถดั้มเนี่ยมันก็จะลงตัวกันพอดีซึ่งการตักเนี่ยประมาณ4ตักหรือ5ตักต่อ1ดั้มซึ่งปริมาณงานของเราเนี่ยประมาณ20.4 คิวซึ่งเป็นคิวหลวมเป็น LCM ทำงานของเราแต่ละรอบเนี่ยมันจะเม็ดกับตัวรถตักกับตัวรถดั้มเนี่ยมันก็จะลงตัวกันพอดีตัวสมรรถนะของ96GC เนี่ยกำลังมันเหลือเฟือเลยในการที่จะทำงานตักกองสต็อกลักษณะเนื้องานแบบนี้คือเป็นเนื้องานที่ตักจากกองสต็อกซึ่งบางครั้งเนี่ยตัวกองสต็อกมันอาจจะมีการเทหลายๆชั้นซึ่งความแน่นของกองสต็อกเนี่ยมันแน่นแต่ตัวรถ96เนี่ยพละกำลังในการที่จะตะกุยหรือว่าตักออกจากกองสต็อกใส่รถดั้มเนี่ยซึ่งมันมีกำลังเหลือเฟือในการที่จะทำงานแล้วมันได้ประสิทธิภาพของงานค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบการบริโภคเชื้อเพลิงของรถตักรุ่นนี้ถือว่าอยู่ในขั้นประหยัดออปชั่นในห้องเก๋งเนี่ยเป็นที่ถูกอกถูกใจของโอเปอเรเตอร์มากเพราะว่ามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆโดยทางทีมแคทเตอร์พิลล่าเนี่ยก็มีการปรับปรุงในตัวของห้องเก๋งขึ้นมาคนขับอย่างน้อยก็คือจะไม่คือไม่เครียดกับหน้างานเพราะว่ามันกำลังมันเยอะแล้วไอ้ความสะดวกสบายของตัวรถเนี่ยมันทำให้ดีมากคือคนขับเนี่ยเขาจะมีความสุขในการทำงานตัวเบาะก็ได้สรีระของคนขับแล้วก็พวกระบบควบคุมอ่ะซึ่งก็เขาจะไม่ฝืนธรรมชาติการบริการหลังการขายเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยครับถ้าเครื่องจักรมีปัญหาปุ๊บอันดับแรกเนี่ยผมก็จะโทรปรึกษาก่อนต้องแก้ยังไงจะได้รับคำปรึกษาจากช่างทางศูนย์ชุมพรถ้าปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้ทางศูนย์ชุมพรก็จะวิ่งมาเซอร์วิสทันทีค่อนข้างจะให้การบริการได้รวดเร็วนะครับทั้งเรื่องอะไหล่และก็เรื่องการบริการเรื่องการดูแลนะครับเมื่อได้รับการบริการที่รวดเร็วแล้วก็ได้ผลคือมันทำให้งานของผมเนี่ยไม่สะดวกซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยการใช้เครื่องจักรที่ทำงานผ่านมาเนี่ยได้ผลผลิตที่ตามที่เราต้องการตามเป้าที่วางแผนไว้ซึ่งมันไม่เจอการเบรกดาวอย่างของ96คันนี้ที่เราใช้งานมาเนี่ยยังไม่เคยเบรกดาวเลยแนะนำถึงท่านอื่นๆที่ยังไม่เคยใช้เคสเตอร์พิลล่านะครับตัวเครื่องจักรเคสเตอร์พิลล่าเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีระบบเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นยุค GC เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากๆถ้าลองมาใช้ดูแล้วจะรู้สึกว่าเกิดความรู้สึกที่มันแตกต่าง